มาคอยทำข้าวนี่แหละเดี๋ยวสิตรงตรงลูกเดี๋ยวก่อนให้ข้าวก่อนแล้ววันนี้แล้ววันนี้หลานจะกลับมาเรามีค่าตอบแทนให้นะไม่ไรครับวันนี้หลานจะมาไหมไม่ยังไม่มาครับเหรอยังนายดาวเขายังไม่มาอืมแล้วนายดาวแกโทรมาหาบ้างป่ะล่ะสุดทีเดียวมาโทรมาบอกไปโทรมาบอกเลยอืมแล้วเขาทราบข่าวเรื่องนี้ไหมล่ะทราบแล้วเขาให้สัมภาษณ์สดแล้วอืมแล้วมันเรื่องไม่จริงอะไม่ได้มีการรับเงินอะไรกันเลยแล้วเหนื่อยได้รับคุณอาไม่รู้เรื่องอะไรคุณอาให้เบอร์ไปเดียวอาก็ต้องเหนื่อยแบบโอ้โหหวานเองพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันคือเราก็ยังยืนยันที่แบบก็ยังให้ลูกดาบไปนะใช่ไหมตอนนี้ก็ยังยืนยันให้กับดาบให้เขาอุปการะเลยครับให้กูเลยว่าให้อุปการะเลยเพราะว่าคนนี้ออกก่อนพี่เขาดีอ่ะพี่เขาเป็นคนดีอ่ะแล้วก็มันไม่ยังมีการคือว่าซื้อฝ่ายกับแบบที่เขากล่าวหากันก็คือให้เขาแน่นอนโดยไม่ได้วางคนตกแทนเลยสิ้นเลยแล้วเราก็เช็คแล้วดีๆเลยโอ้เช็คเรียบร้อยแล้วคือไปมาหาสู้กันแล้วอะไปมาหาสู้กันแล้วคือว่ารู้แล้วอะคือเขาไม่ได้ให้แต่ว่าลูกบุญทองเขากินอย่างเดียวนะเขาให้ลูกสายกินด้วยลูกป้าลูกป้าแล้วนี่ตำรวจของหัวหินนี่มาสอบอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่เพิ่มเติมเขาคือจบแล้วคือว่าไม่ใช่เรื่องจริงอะลูกเราเองก็แย่แล้วดูว่าพี่จะดำเนินการกับเกตที่เอาข้อมูลที่ให้ลงก็อย่าเอาเรื่องแต่ว่าผมกลัวเหนื่อยอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วก็ถ้าเราไปเอาเรื่องแล้วเราจะเอาจังตรงไหนอ่ะใครจะช่วยเราอ่ะเงินทองไม่ได้มีอ่ะอาหารเติมอ่ะเขาไม่ได้มาให้เงินป้าอะไรเลยคือให้ลูกชายกินด้วยอ่ะจากซื้ออาทิตย์หนึ่งสองกล้องพี่ใช่ไหมเขาซื้อ5คือให้ลูกชายด้วยเอาให้ทั่วถึงเขาสงสารเด็กอ่ะเขาเป็นคนดีจริงให้กินพร้อมกันเนี่ยกับลูกผมเนี่ยขนาดเขาพูดนะถ้าว่าพวกหินพวกทรายมีอะไรเดือดร้อนบอกพี่ได้เลยนะไม่ผมยังไม่เคยก็เลยไม่เอาอะหลังจากมีเรื่องนี้สองวันมาแล้วเนี่ยเบื่อไหมสองสามวันมาเนี้ยผมจะไม่มาแล้วทางลุงเนี่ยแล้วยิ่งจะมีรายการอะไรผมจะไม่เอาเลยเนี่ยถ้าไปสี่รายการเนี่ยได้หลายบ้านเลยลุงดาบนั่นแกโทรมาหาเพราะว่าแบบแกรับสายไม่ไหวแล้วอะไรวะแล้วก็ไอ้นั่นอะละคนที่อยู่ในรายการของบุ้มรับดาแต่โทรมาผมไม่เอาแล้วไม่สะไม่เช้าเราผมไม่ไปแล้วช่องแปดผมไปท่านดาที่ว่าอะไรอะไรแพร่เอาทีนี้ว่าเราก็ยืนยันแน่นอนว่าเราไม่ได้ขายแน่นอนครับแล้วให้ตัวต่อบัญชีด้วยแต่ต้องหาเบอร์บัญชีนะทีนี้ขายได้ไหมโอ้จะขายไม่ได้อยู่แบบนี้แล้วประตูนี่ก่อนจะเกิดเรื่องวันตื่นเพิ่งขายตู้เย็นไปทำไมนะก่อนก่อนจะเกิดเรื่องวันนึงเพิ่งขายตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรไปนะทำไมอ่ะขายทำไมอ่ะไปหาหมอไงหมอซื้อยาบ้าชิบ้าปวดยากินควรมานกมาเจ๊กนะแม่โลกโซเชียลทำไมนี้บอกแล้วอยากเตือนยังไงมั่งสำหรับผู้ที่บริโภคโลกสื่อสารก็ผมบอกไปแล้วว่าการเล่นโซเชียลเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ว่าเราต้องให้ถูกวิธีต้องการคอมเมนต์การอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงไม่ใช่จะมาด่ามาโจมตีเขาอะไรแล้วคนที่ว่าเอาคนอื่นเขาไปลงไปอะไรเนี่ยต้องคิดด้วยคนอื่นเขาเสียหายมันไม่ใช่อะไรของพวกมันไม่ใช่เด็กจะด่าก็ด่าเลยใช่เพราะผมเป็นคนปากหมาด้วยเมื่อวานด่าส่วนไปหลายเพจเลยแล้วก็โทรกลับไปเบอร์ที่โทรมาด่าผมไม่รับไม่นั้นนะมึงเอ้ย